ใครบอกว่าเสือนั้นกลายเป็นแมวแล้วไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกจะบอกให้เข้าใจว่าอาการยังผมเขาไม่เรียกว่ากลัวเมียเขาต้องเรียกว่าให้เกียรติคนที่เรารักไม่ทำให้หึงไม่ทำให้ไม่สบายใจทำให้เมียยิ้มได้ในทุกวันจำเอาไว้ว่า happy wife happy life ทำให้เป็นประจำทำให้เป็นนิสัยว่า happy wife happy life จำไว้ว่าเมียถูกเสมอแล้วจะสบายใจละไม่ต้องบอกว่ากลัวเมียนะดูแบบนี้นะเอาจริงๆก็ไม่เท่าไรเพื่อมานั่งดูไอจีเห็นสาวๆนั่งดูดีเจอแบบเนี้ยอยากจะทนไม่ไหวแต่ทำไงได้เพราะมีเมียโดนจับได้ต้องมีเคลียร์ทำให้เมียเรานั้นไม่ไว้ใจและเชื่อไหมที่คนเขาบอกว่าเชื่อเมียแล้วจะเปิดให้ผมนวดส่วนไหนได้เอาให้เพลิน baby เพลินเงินทองให้เมียเก็บไว้ได้เอาได้เชิญ baby เชิญฝึกให้เป็นนิสัยแล้วจะเปิดใครบอกในใครบอกว่าเสือนั้นกลายเป็นแมวแล้วไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกจะบอกให้เข้าใจว่าอาการยังผมเขาไม่เรียกว่ากลัวเมียเขาต้องเรียกว่าให้เกียรติคนที่เรารักไม่ทำให้หึงไม่ทำให้ไม่สบายใจทำให้เมียยิ้มได้ในทุกวันจำ